อย่างพี่ลูกว่าเองล่ะในมุมมองของภาษาไทยมันสวยงามมันสนมันสนุกจริงๆคือตัวอักขระของเราสามารถไปเรียนแบบเสียงของภาษาอื่นๆได้เยอะมากนะคะซึ่งอันนี้มันเป็นเสน่ห์นะมันเป็นเสน่ห์ของยุคสมัยแล้วเวลาเราฟังเพลงแต่ละยุคมันก็จะมีคำเฉพาะว่าแบบเอ้ยคำนี้เคยใช้อยู่ในยุคนี้แต่ยุคนี้ถ้าใช้แอบเชยและอะไรเงี้ยคือมันจะมีแบบนี้หรืออ๋ออันนี้เขาตั้งใจเชยเพื่อแบบนี้คือมันเหมือนกับเป็นความสนุกของเราถ้าเราแบบชอบเรื่องภาษาค่ะเราจะฟังเพลงสนุกขึ้นเราจะดูหนังสนุกขึ้นเราจะเสพอะไรหลายๆอย่างได้สนุกขึ้นค่ะอันนี้คือมุมมองส่วนตัวค่ะ